จากการที่พลเอกประวิตรนะคะบอกว่าจะไปเชิญนักวิชาการมาเป็นคณะกรรมการด้วยวันนี้ล่าความจริงของเราบอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าจัดให้ค่ะไปคุยกับนักวิชาการมาแล้วไปดูกันคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วการปรองดองควรจะเริ่มต้นที่ตรงไหนแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดของการสร้างการปรองดองนั้นคืออะไรกันแน่พาคุณผู้ชมไปเจาะลึกจากรายงานพิเศษของคุณธงไทยระหว่างวงค่ะคือทหารเนี่ยนะเป็นคือเราเป็นกลางนะฮะเราก็อยู่เราก็ไม่ได้มีความคือเราไม่มีความขัดแย้งกันแล้วก็ผมก็ไม่ได้เรื่องเซ็นทหารเองความจริงแล้วนะจริงๆแล้วจะที่ข่าวที่ท่านนายกประยุทธ์มันออกมาเนี่ยก็ท่านก็ไม่ได้ปฏิวัตินะท่านก็หยุดความขัดแย้งเพื่อที่จะให้ประชาชนไปสู่บ้านเมืองสงบความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ส่งผลสะเทือนมากที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นปีละกาคือการที่คสช.ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ตั้งคณะกรรมการปยป.ที่มีชื่อเต็มว่าคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองคณะกรรมการปยป.มีกรรมการย่อยอีก4ชุดขับเคลื่อนงานทั้งเรื่องปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติแต่งานสำคัญที่ทุกฝ่ายให้ความสนใจมากที่สุดคือการสร้างความปรองดองซึ่งมีการตั้งกรรมการเตรียมการสร้างความปรองดองโดยนายกมอบหมายให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพแม้การปรองดองจะเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายขานรับแต่การมาเดินเครื่องเอาในช่วงปีสุดท้ายของโรดแมปคสช.ทั้งที่ควรทำให้ลุล่วงมานานแล้วทำให้เกิดคำถามว่ามีความจริงใจจริงจังแค่ไหนที่จะผลักดันให้สำเร็จเพราะหลังการยึดอำนาจใหม่ๆเมื่อปี 2557คสช.ก็เคยจัดเวทีพูดคุยระหว่างคู่ขัดแย้งมาแล้วแต่เดินหน้าไปไม่สุดที่ผ่านมาคสช.ก็ถือว่าทำได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าจะบอกว่าการไปปรับทัศนคติเป็นเรื่องของการพยายามหยุดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นปรองดองนะครับแม้ว่าจะออกแนวบังคับสักหน่อยนะครับแต่สิ่งที่ดูเหมือนว่าจะทำน้อยสักหน่อยนึงก็คือการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกันของผู้คนนะครับซึ่งก็แรกๆเนี่ยก็มีการเหมือนกับการตั้งโต๊ะพูดคุยกันในร้านกาแฟระหว่างแกนนำของคู่ขัดแย้งบ้างนะครับแต่ในระดับประชาชนทั่วไปเนี่ยเราก็จะเห็นภาพเฉพาะเรื่องของการจัดกิจกรรมตามพื้นที่ต่างๆโดยมีทหารนะครับอาจจะเข้าไปให้ความบันเทิงมีการร้องเพลงอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการชี้แจงนะครับซึ่งเป็นการสื่อสารทางเดียวเป็นส่วนใหญ่นะครับการเดินเครื่องปรองดองอย่างไม่มีปีไม่มีคุยของคสช.ในวันนี้นักวิชาการจากสถาบันพระปกเกล้าซึ่งเคยมีส่วนร่วมในการจัดเวทีพูดคุยของกลุ่มการเมืองเมื่อกว่า2ปีก่อนมองในเชิงบวกว่าเมื่อเวลาผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงฉะนั้นการจัดเวทีรับฟังครั้งใหม่ไม่ถือเป็นการทำซ้ำของเดิมเนื่องจากความขัดแย้งมีพลวัตและมีกลุ่มขัดแย้งใหม่ๆเกิดขึ้นอีกด้วยเนื่องจากว่าความขัดแย้งเนี่ยมันอยู่มาเป็น10ปีแล้วนะครับแล้วก็คู่ขัดแย้งเนี่ยมันก็ไม่ได้นิ่งมันมีการเปลี่ยนหน้าแม้แต่ระดับผู้นำเองก็มีการเปลี่ยนหน้ามีการเกิดกลุ่มใหม่ๆของความขัดแย้งขึ้นมาเนี่ยนะครับตรงเนี้ยคนที่เข้ามารับผิดชอบทำกระบวนการสร้างความปรองดองรอบเนี้ยต้องกลับมาทบทวนคือวันนี้จะไปถามหารายงานของคอป.ชุดอาจารย์คณิตรายงานวิจัยสถาบันพระปกเกล้าหรือแม้แต่รายงานของสปช.ที่อาจารย์อเนกเป็นประธานเนี่ยอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอเพราะว่าเหตุการณ์มันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลานะครับกลุ่มใหม่ๆที่เกิดขึ้นเช่นกลุ่มขบวนการนักศึกษากลุ่มขบวนการประชาสังคมใหม่ๆเนี่ยที่เขาเริ่มก่อตัวเคลื่อนไหวขึ้นมาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องนับรวมด้วยแล้วก็ต้องเอามาวิเคราะห์ให้ดีว่าเอ๊ะเขาอยู่จุดไหนของความขัดแย้งนะครับสิ่งที่เขาเรียกร้องเนี่ยมันคืออะไรกระบวนการสร้างความปรองดองที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นถูกวิจารณ์ว่าเป็นการปรองดองโดยทหารเพราะใช้กลไกของกองทัพเกือบทั้งหมดนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ผู้นี้เสนอว่าทหารไม่ควรเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้เกิดกระบวนการปรองดองเท่านั้นแต่ผู้นำกองทัพในอดีตที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงในสถานการณ์ความขัดแย้งจำเป็นต้องออกมาแสดงภาวะผู้นำยอมรับผิดต่อสังคมด้วยเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับกลุ่มขัดแย้งอื่นกระบวนการมันจะตั้งต้นได้ก็ต่อเมื่อนะครับคู่ขัดแย้งทุกฝ่ายนะครับต้องตระหนักก่อนว่าตัวเองเนี่ยมีส่วนในการทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมานะครับจะมองว่าตัวเองถูกอยู่ฝ่ายเดียวฝ่ายอื่นผิดทั้งหมดอย่างเงี้ยมันไม่มีทางเกิดกระบวนการแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยทหารเองก็ต้องออกมาอาจจะต้องแสดงบทบาทภาวะผู้นำด้วยนะครับว่าในช่วงเหตุการณ์ที่มีความขัดแย้งเนี่ยทหารเองเนี่ยในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยก็เคยเข้าไปมีส่วน ในการใช้ความรุนแรงในเหตุการณ์ความขัดแย้งนะครับถ้าผู้นำของกองทัพเนี่ยออกมาที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับออกมาแบบสร้างภาวะผู้นำโดยการเป็นแบบอย่างให้กับผู้ขัดแย้งอื่นๆโดยการออกมายอมรับว่าตัวเองก็มีส่วนกระทำความผิดแล้วก็ขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจว่าจะเปลี่ยนแปลงสังคมประเทศของเราเนี่ยไม่ให้กลับไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงแบบเช่นในอดีตอีกอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นตัวอย่างที่จะทำให้คู่ขัดแย้งอื่นๆเนี่ยก็ต้องแสดงท่าทีแสดงความรับผิดชอบทฤษฎีการสร้างความปรองดองภายหลังความขัดแย้งที่บานปลายถึงขนาดเข็นฆ่ากันนั้นมีสูตรที่เห็นพ้องกันทั่วโลกก็คือต้องเริ่มจากการค้นหาความจริงที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันมีกระบวนการยอมรับผิดแสดงความสำนึกและขอโทษจากนั้นจึงไปสู่กระบวนการยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านหรือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แล้วสุดท้ายจึงนำไปสู่การสร้างกลไกไม่ให้ความขัดแย้งย้อนกลับมาอีกจะเห็นได้ว่าการนิรโทษกรรมที่บางฝ่ายพยายามพูดถึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการในช่วงเปลี่ยนผ่านเท่านั้นไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการยอมรับผิดและกล้าแสดงความรับผิดชอบว่าตนเองก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาซึ่งหากเรื่องนี้เริ่มต้นจากผู้มีอำนาจในปัจจุบันย่อมเป็นการถอยหลัง19เพื่อเดินหน้า19โดยมีความปรองดองของชาติรออยู่ปลายทางชานุจันทร์นาถถ่ายภาพธงไทยระวังวงทีมล่าความจริงนาว26รายงานเนี่ยนะคะเป็นข้อเสนอบางมุมจากนักวิชาการนะคะเพื่อเดินหน้าเข้าสู่การปรองดองแต่ก็ต้องรอดูว่าจะทำได้สำเร็จจริงๆหรือเปล่าค่ะซึ่งล่าสุดนะคะรายชื่อของคณะกรรมการปรองดองก็คงต้องรอรายชื่อจากคณะกรรมการปยป.ชุดใหญ่ออกมาก่อนซึ่งประเด็นนี้นะคะนายกก็กำลังเร่งดำเนินการอยู่แล้วก็ที่ผ่านมารัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณสุวิทย์ เมษินทรีย์ก็อยู่ระหว่างการเดินหน้าชี้แจงเรื่องอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ด้วยค่ะรอตามติดประเด็นนี้นะคะกับล่าความจริงของเราเนี่ยแหละค่ะ